ะผัดลาเมื่อขึ้นแบบเก่าได้ถึกปลาไซหอบด้านอยู่สนามหอบอินโดจีนก็คือการปลาไซอย่างเจ็บแสบอยู่เดียนเบียนฟูพวกเขาจำต้องยอมจำนนและยอมเซ็นสัญญาเชแนลปี1954เกี่ยวกับอินโดจีนหับหู้ความเป็นเอกราชอธิปไตยเอกภาพและผืนแผ่นดินอันครบถ้วนของสามชาติอินโดจีนหับหู้ฐานะถือกฎหมายของบรรดากำลังปฏิวัติและหับหู้สองแขวงเต้าหมซําเหนือและพงสลีเป็นเขตคุ้มครองโดยกงของกำลังปฏิวัติโดยเสื้อซูคันถุงสันติภาพเอกราชและความถูกต้องปองดองสัตว์แสดงออกถึงเจตนาดีของกำลังหักสัตว์ในการปฏิบัติสัญญาเวียงจันทร์ปี1957พรรคได้ตัดสินใจนำเอากองทหารของตน2กองพันคือกองพันที่1และกองพันที่2เข้ารวมลาวส่วนกำลังปฏิบัติและกำลังประกอบอาวุธส่วนหลวงหลายได้กลับสู่ภูมิลำเนาของไผ่มันในทั่วประเทศเพื่อเป็นพลเมืองดีเฮ็ดหน้าที่ปลุกระดมคนขวายก่อสร้างหลักฐานการเมืองญาติแยงความสนับสนุนจากประชาชนและเปิดกว้างแนวโฮมแห่งสัตว์สุกยู่การต่อสู้ทางด้านการเมืองสมทบกับการเคลื่อนไหวของรัฐบาลผสมบรรดาท่านผู้นำพรรคบ่ลดละต่อการสี่นำนำพาประชาชนและวางแนวทางนโยบายการต่อสู้ปฏิวัติอย่างมีไหวพริบสลัดสงสัยและประดิษฐ์สร้างต้านการหุกหานทำลายของจักรพรรดิและลูกมือต่อสภาพการอันเข่งห้อนดังกล่าวผักได้เด็ดเดียวยกสูงคันถุงสัตว์ประสาทที่ปไตยปลุกระดมทั่วผักทั่วกองทัพและทั่วปวงชนทับมั่งการบุกโจมตีเบียดเย็ดของศัตรูอย่างทรหดอดทนเพื่อรักษาป้าปุ่งและเปิดกว้างเขตปลดปล่อยตลอดในระยะ30ปีต่อสู้อย่างทรหดอดทนและมีไซของกองทัพและประชาชนเฮาจักรพรรดิอเมริกาและลูกมือได้ถูกปลาไซอย่างเนืองนิดเลียนติดพวกมันจำต้องยอมเซ็นสัญญาเวียงจันทร์เพื่อปฏิบัติความถูกต้องปองดองชาติเมื่อวันที่21เดือน2 1973การปฏิบัติปลดปล่อยศาสตร์ประชาธิปไตยนับมือนับก้าวไปในทางมีไซตลอดกาลนั้นมันยังยืนถึงแนวทางนโยบายที่ถูกต้องภายใต้การซี่นำอันพิศาสามารถและสลัดซองใสของพรรคเฮาบรรดาท่านผู้นำฝ่ายกำลังหักสัตว์ได้เดินทางเข้าสู่นครหลวงเวียงจันทร์และหลวงพระบางเพื่อสร้างตั้งรัฐบาลผสมสัวขาวแห่งสัตว์และคณะมนตรีผสมการเมืองแห่งชาติกองกำลังปฏิวัติได้เคลื่อนทัพเข้าสู่สองนครหลวงเป็นกลางบรรดานักพบกำลังปฏิวัติได้ถูกรับต้อนอย่างอบอุ่นและเต็มไปด้วยบรรยากาศสดชื่นปิติสมสื่นยินดี
จากประชาชนทั้งสองนครหลวงเป็นอย่างดีทัพประชาชนปฏิบัติลาวได้เฮียกห้องทั่วกองทัพและทั่วปวงชนลาวปฏิบัติยุทธบายต่อสู้ในระยะใหม่โดยใช้3บาทค้อนยุทธศาสตร์เพื่อปลดปล่อยประเทศชาติปฏิบัติตามคำเฮียกห้องของศูนย์กลางพรรคประชาชนลาวบ่จำแนกชนสั้นชนชาติเพศวัยได้สามัคคีเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันลุกขึ้นยึดอำนาจการปกครองทับมั่งองค์จักรการปกครองและองค์จักรการทหารของพวกปฏิการขวาจัดทับมั่งองค์การและบรรดาองค์จักรสงครามอื่นๆของจักรพรรดิและลูกมือในขอบเขตทั่วประเทศที่5เดือนสิงหาปี1975ประชาชนเฮาได้ลุกฮือขึ้นทับมั่งอำนาจการปกครองที่เป็นลูกมือให้จักรพรรดิได้ทุกๆแขวงและกำแพงนครเวียงจันทน์โดยพื้นฐานจากนั้นในวันที่23เดือนสิงหาปี1975ประชาชนกำแพงนครเวียงจันทน์และแขวงเวียงจันทน์ก็ได้ลุกฮือขึ้นโค่นล้มอำนาจการปกครองเก่าของจักรพรรดิและพวกปฏิการขวาจัดแล้วสร้างตั้งอำนาจการปกครองปฏิวัติขึ้นแทนอันเป็นการม่วนท้ายของขบวนการลุกฮือขึ้นยึดอำนาจในขอบเขตทั่วประเทศอำนาจการปกครองทั้งหมดตกอยู่ในกำมือของกำลังปฏิวัติและประชาชนลาวอย่างสมบูรณ์การปฏิวัติมีไซอย่างสง่างามการฮุกฮานและการยึดครองของลัทธิลามึงขึ้นแบบใหม่ของจักรพรรดิต่อ3ประเทศอินโดจีนที่1ถึงวันที่2เดือนธันวาคมปี1975กองประชุมใหญ่ผู้แทนประชาชนทั่วประเทศครั้งที่1ได้ไขขึ้นอย่างสง่าผ่าเผยอยู่นครหลวงเวียงจันทน์กองประชุมได้เป็นเอกสารผ่านมติที่เป็นประวัติศาสตร์ประกาศลบล้างระบอบราชาธิปไตยอย่างสิ้นเชิงและสถาปนาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนขึ้นอย่างสง่าผ่าเผยในวันที่2ธันวาคม1975ให้แจ้งเหมือนเดิม